วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่หมีพยากรณ์นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในช่วงการทำนายกันนะครับวันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับผมว่าทั้ง12ราศีภาพรวมประจำเดือนธันวาคมปี2566นี้จะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับเรามาดูภาพรวมนะครับจะเริ่มจากราศีเมษก่อนนะครับซึ่งภาพรวมนี้เราก็จะมาดูในส่วนของการงานการเงินความรักโชคลาภนะครับผมโอเคเราเริ่มจากการงานของราศีเมษก่อนนะครับผมราศีเมษนะครับผมโอ้คุณราศีเมษก่อนหน้านี้เนี่ยไพ่บอกว่าคุณเนี่ยค่อนข้างหนักหน่วงนะครับผมเจอความไม่มีโชคเนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ไพ่อะครับผมอยากจะมาบอกว่าเฮ้ยเดือนธันวาเนี่ยเป็นช่วงเวลาของคุณแล้วครับผมคุณจะมีโอกาสเดินทางไกลนะครับผมจะมีโอกาสพัฒนาในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับสิ่งที่คุณเผชิญมาครับผมมันจะเริ่มส่งผลดีกับคุณแล้วนะครับผมขึ้นไพ่ Wheel of Fortune เนี่ยครับผมไพ่แนะนำนะครับผมให้ลองไปทำบุญเสริมวาสนาดูนะครับหวังว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เนี่ยที่มันกำลังจะดีขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ดีขึ้นแบบคูณ2นะครับผมไพ่ทั้ง3ใบเนี่ยเป็นไพ่เมเจอร์อาคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการงานสำหรับคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับผมก็ไพ่อยากมาบอกว่าเอ้ยสู้ๆนะสิ่งที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยมันกำลังจะดีขึ้นแล้วนะครับผมโอเคต่อไปมีงานก็ต้องมีเงินใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของการเงินดูนะครับสำหรับการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยโอ้ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ดูมีไฟในการทำงานมากเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเล็งไว้แล้วเราคิดไว้แล้วว่าเราจะไปต่อยอดยังไงต่อนะครับเหมือนเรากำลังรอตัวเม็ดเงินเนี่ยที่จะเข้ามาเพื่อให้เราได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งเดือนธันวาคมเนี่ยครับผมมีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับจะมีโชคก้อนใหญ่เข้ามานะครับในเรื่องของการเงินอาจจะมาจากการงานที่คุณได้ทำมาหรือว่าสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามที่คุณแพลนเอาไว้แล้วล่ะนะครับก็จะมีโอกาสได้คุณเนี่ยได้ไปต่อยอดได้ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันสามารถต่อยอดได้ที่คุณแบบแพลนมาสักพักนึงแล้วหรือเดือนธันวาคมคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับในส่วนของธุรกิจเนี่ยแนะนำลองเป็นอะไรที่import export ที่มาจากต่างประเทศหรือว่าต่างจังหวัดก็ถือว่าเป็นการดีเหมือนกันหรือว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นหรือเป็นก็ผู้ใหญ่ไปเลยก็ได้นะครับผมอยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับการงานการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยต่อไปนะครับผมในเรื่องของความรักความรักของคนชาวราศีเมษนะครับผมโอเคเรามาดูกันซิว่าเป็นอย่างไรนะครับความรักของชาวราศีเมษเนี่ยโอเคมันอาจจะไม่ได้ดีทุกอย่างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องมาระวังกันนะครับถ้าท่านใดนะครับผมมีคู่แล้วนะครับผมมีคู่แล้วนะครับไพ่นะครับผมบอกว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายชายนะครับผมช่วงนี้อาจจะรู้สึกโดนกดดันจากฝ่ายหญิงนิดนึงนะครับผมเขาอาจจะทำอะไรเนี่ยให้คุณไม่สบายใจบ้าง นะครับแต่คุณรู้ว่าแบบมันเป็นหน้าที่ของคุณแล้วคุณก็ต้องแบบอดทนไปนิดนึงนะครับผมจริงๆเนี่ยขึ้นไฮโรเฟนต์มาตั้งแต่เรื่องของการงานแล้วนะครับผมกับ Wheel of Fortune เนี่ยมีความหมายเดียวกันคืออยากจะลองให้คุณเนี่ยไปจับมือกันไปทำบุญนะครับผมเสริมวาสนาซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าจะเป็นการทำบุญลงศพก็ได้นะครับผมไปต่อชะตาซึ่งกันและกันนะครับแต่เรื่องความรักเนี่ยหลักๆเนี่ย2เรื่องนี้นะครับผมอีกอันนี้ครับผมคือเดือนธันวาคมเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยมันอาจจะดรอปลงมาหน่อยเพราะคุณน่ะทำงานเยอะเดียวกับคนเยอะใช่ไหมครับคุณอาจจะต้องโฟกัสกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าตัวเพื่อนของคุณเนี่ยมากหน่อยนะครับผมในช่วงธันวาคมนี้นะครับก็ความรักก็ประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดโสดท่านใดโสดนะครับผมหลักๆเนี่ยอาจจะยังไม่โฟกัสกับเรื่องความรักมากนะครับคุณอาจจะโฟกัสกับเพื่อนเป็นส่วนใหญ่ถ้ามีเข้ามาคุณก็อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับสำหรับคุณลัคนาราศีเมษนะครับผมโอเคอ๋ออีกเรื่องนึงขออภัยถ้าคุณอยากจะเสริมเรื่องความรักเนี่ยเขาบอกว่าเดือนธันวาคมคุณลองไปมูขอเรื่องความรักสิไพ่วัดเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะช่วยเสริมได้ดีมากๆเลยนะครับต่อไปนะครับโชคลาภนะครับโชคลาภสำหรับชาวราศีเมษนะครับผมโชคลาภสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแต่ส่วนใหญ่โชคลาภมันจะมาจากตัวคุณนี่แหละที่คุณสร้างโอกาสสร้างวาสนาให้กับตัวเองในเรื่องของการทำงานเพราะว่าคุณเนี่ยเสริมตัวเองนะครับผมมีความตั้งใจที่จะฟูมฟักตัวเองมาสักพักนึงแล้วล่ะเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวดีนะครับผมแล้วก็จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มองเห็นความสามารถของคุณนะครับเพราะฉะนั้นทำต่อไปครับผมแล้วเดี๋ยวมันจะแสดงผลของมันเองนะครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับผมไพ่อยากบอกอะไรกับชาวราศีเมษนะครับผมไ
ไพ่แบบบอกชาวราศีเมษนะครับผมว่าไม่ต้องกังวลเลยเรื่องการเงินและความสำเร็จนะครับผมเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนของคุณนะครับเผลอๆนะครับผมเนี่ยงานจะเยอะเกินไปแล้วคุณจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองด้วยซ้ำนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกอย่างมันชิวๆเนาะมันสำเร็จแบบชิวๆนะครับผมเพราะว่าคุณน่าจะผ่านช่วงเหนื่อยมาแล้วล่ะนะครับก็อาจจะไม่เหนื่อยมากแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนนะครับไพ่อยากจะแวะมาเตือนนิดนึงนะครับผมว่าถ้ามีอะไรเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่ามองข้ามมันไปเพราะมันอาจจะมีประโยชน์ต่อคุณในอนาคตได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับชาวราศีเมษนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคำทำนายประจำเดือนธันวาคม2566นะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมนี่เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญเลยเนี่ยคือการใช้ชีวิตด้วยความมีสตินะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ